ลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606ไม่แน่คุณผู้ชมจะเป็นผู้โชคดีนะคะตอนนี้ดอกไม้ครูเหลือทั้งหมดเนี่ย5ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับไปนี่เลยแล้วก็รวมไปถึงเหรียญบรมครูพิพิธภัณฑ์นะคะก็เหลือ2ท่านนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นอกจากนี้นะคะสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะรวบรวมรายชื่อของทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยแล้วก็รวบรวมนำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นส่ง SMS มาทั้งทีแล้วนะอย่าลืมระบุชื่อนามสกุลกำกับด้วยวันปีเกิดเข้ามาให้ครบแล้ววันไหว้ครูอย่าลืมนะใครมีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแล้วอย่าลืมนะคะนำมาด้วยนะคะมามอบให้กับครูมาโชว์เลยเราจะได้รับของขวัญจากครูใบรวมไปถึงได้รับลายเซ็นจากครูด้วยต้องไปถามด้วยสิค่ะซื้อได้ที่ไหนเอาซื้อได้ที่ C1 Book ทั่วประเทศนะคะก็ทุกสาขาสามารถที่จะเข้าไปสอบถามกับพนักงานได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงบางท่านบอกว่าเอ๊ะหาไม่เจอบางสาขาต้องลองกระซิบนะถามพนักงานดูว่าสามารถหาซื้อได้สาขาไหนเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วคือถ้าเจอผมปุ๊บเนี่ยให้ลายเซ็นปุ๊บในกระเป๋าครูมีของขวัญก็จะมีของขวัญให้ทุกเล่มเลยนะครับที่ได้ซื้อไปนะเพราะเป็นการสร้างกุศลเป็นการสร้างสิ่งที่นะฮะร่วมกับครูอาถรรพ์นั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็มาขอลายเซ็นนะกำกับด้วยคำว่าอาจารย์อาถรรพ์แบบนี้เลยหรือครูอาถรรพ์จะได้เป็นเอกลักษณ์บอกใครต่อใครได้ว่านี่เลยนะเรามีลายเซ็นของอาจารย์พร้อมกับหนังสือด้วยนะคะก็รีบไปหาซื้อกันนะที่ C1 Bookทั่วประเทศนะคะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณสมศักดิ์ถามเรื่องหนี้สินการงานและโชคลาภการงานขาขึ้นนะครับในคุณสมศักดิ์เนี่ยมันเป็นสภาวะที่เริ่มจะคล่องตัวขึ้นแต่หนี้สินไม่ค่อยดีเลยนะฮะเหมือนมีอะไรมาขัดมันมีอะไรมาตัดรอนนะเรื่องของการชำระหลากหลายครั้งแล้วก็รายจ่ายยังตรึงตัวนะครับส่วนโชคลาภยังพอมีบ้างนะฮะปะไปแต่ก็ไม่เด่นชัดนะฉะนั้นแล้วลายเซ็นเสริมธาตุทั้ง4เนี่ยผมก็จะให้คุณสมศักดิ์นะฮะเคลื่อนไหวนะคืบคลานในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะครับกับลายเซ็นนี้นะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยครับมอบให้คุณสมศักดิ์เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณราณีนะคะถามแม่นางรถนะคะรถสีขาวทะเบียน3272 237 3272นะฮะ3272เป็นช่วงที่คุณต้องระวังนะฮะกับเรื่องอะไรมั้ยฮะกับเรื่องของนะฮะประตูข้างนะครับมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็การขูดขีดนะฮะเกิดขึ้นประตูนะประตูทางพับบานพับนั่นเองแล้วก็มีผลในเรื่องของสิ่งของหายเดือนพฤษภาคมฉะนั้นต้องระวังรถคันนี้นะฮะในเมื่อเดินทางไปจอดที่ใดก็ตามระวังหลงลืมบ่อยๆโทรศัพท์มือถือบางที iPad ออกจากรถแล้วเอามาใส่ในรถก็มีหรือแม้แต่กระเป๋าสิ่งของมีโอกาสสูญหายครับแล้วชื่อคุณราณีจ้ะเคยได้ลายเซ็นยังน่าจะเคยได้คุณมากเพราะนามสกุลคุณไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนยังไงแล้วเอามอบนะฮะดอกไม้ครูเลยดอกไม้ครูนะครับดอกไม้ครูให้1ชิ้นเลยครับแต่นี้มีแก้วนะฮะแล้วแต่ท่านละกันไปเปิดดูที่บ้านนะฮะมอบให้นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าอยากไปครอบครูที่ไหนคะครับไม่สบายเป็นหายแก้กรรมทำบุญอะไรลายเซ็นได้แล้วครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อให้นะครับคุณสมศักดิ์นะฮะผมก็คิดว่าคุณก็คงสนใจการครอบครูไหว้ครูนะก็ปีนี้ก็ครอบครูที่สระยามุวิทาวนะครับในหอภาษีเหมือนเดิมนะทุกๆปีนะซึ่งเป็นประจำเราก็จะเจอกันที่นั่นนะครับแง่ก็ตามนะขอให้หายเร็วๆแล้วกัน1514นะครับรถคันนี้ถือว่าเกื้อกูลนะคู่เป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าบูชาสการะขอพรอยากให้คุณบูชาด้วยดอกกุหลาบสีเหลืองจำนวน16ดอกนะครับในวันพระนะ8ค่ํา15ค่ําก็ได้นะครับจ้ะขอบคุณสมศักดิ์นะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอาทิตยาเรียนจบแล้วจะได้งานที่ดีหรือเปล่าอาทิตยาเนี่ยยังไม่ได้เลยครับคุณอาทิตยาเหมือนคุณช่างเลือกเหมือนกันแต่ว่าจังหวะจากโคนะเพื่อนอาจจะได้ดีแต่ณตอนนี้เป็นช่วงที่หัวเรี่ยวหัวต่อกับการงานนะฉะนั้นหลังวันหลังเดือนเกิดไปนะครับไม่ต่ำกว่า 1-2 เดือนได้งานแน่แล้วก็งานดีด้วยแต่ถ้าได้ช่วงนี้เป็นงานชั่วคราวนะครับยังไม่เป็นงานที่นะเสมอเหมือนว่าคุณจะพอใจนะครับทิตยาอะไรเป็นครับใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้เราจัดขึ้น2วันด้วยกัน4และ5เมษายนนะที่กัตนาบุพพิทาวสรยาจังหวัดนครปฐมนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสามารถนะถามเรื่องของแม่นางนะคะ7042ค่ะบูชาอะไรดีบูชานะครับสักการะขอพรด้วยบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็มอบเหรียญครูพระพิราบให้พ่อสายครูเหมือนกันนะครูบาอาจารย์เสริมประสิทธินะครับให้รวยเงินลาภล้นพ้นภัยนะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้ฮะกับคุณสามารถครับได้กันไปแล้วนะครับนะฮะกับเหรียญครู
ถึงกลัวพิราบนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้รวมไปถึงทุกรายชื่อทุก SMS จนกว่าจะจบรายการจะได้รวบรวมเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะและรวมไปถึงช่วงหน้าจะมาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณวันนี้ประวัติครูพานบุญหรือว่าปู่พานบุญนี่เองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันพักกันสักครู่ค่ะ